PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Ragnarok Tactics นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะของเกม Ragnarok Tactics เนี่ยผมจะมาทำการเปิดกาชานั่นเองนะฮะรอบนี้ไม่ได้มารีวิวตัวละครแต่ว่าจะมาเปิดกาชานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าทีมผมเนี่ยตอนนี้มันขาดตัวที่ต้องเอามาพัฒนาต่อนะครับผมก็เลยทำให้ไปไหนไม่ค่อยได้เลยจะมาเปิดกาชากันสัก 50-60 ใบแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีกี่ใบดูแป๊บนึงนะน่าจะได้ประมาณ50ใบนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบอกก่อนนะว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมีกิจกรรมนะครับที่เพิ่มเรทตัวละครด้วยนะครับนี่ดูด้านขวาตรงนี้ครับจะมีราชามาแล้วนะครับซึ่งราชามาแล้วเนี่ยจะเพิ่มโอกาสนะครับในการดรอปดาร์คลอร์ดแล้วก็ปาโฟเมตระดับ SS นั่นเองนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเพิ่มเรท2ตัวนี้นะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยมีอีกตู้นึงนะครับก็คือตู้เลือกมอนสเตอร์บันนี่นั่นเองนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยจะเพิ่มเรทของมูนไลท์มิสเทรสแล้วก็พรีโอนี่นั่นเองนะครับผมซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับส่วน2ตัวนี้ก็ออกเป็นทางดาเมจเวทกับดาเมจกายภาพเนาะบาโฟเมตอาจจะออกแทงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยคือเจ้า3ตัวนี้นะครับอยากได้ที่สุดน่าจะเป็นมูนไลท์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดกันเลยครับผมว่าผมจะได้ตรงเรทไหมจะได้อะไรบ้างหรือจะเกลือนะครับถ้าพร้อมแล้วกดไปดีครับผมไปแล้วฮะโอ้โหคาฟ้าน้องแว่นช่วยพี่ด้วยขอร้องล่ะเกลือมาหลายเกมแล้วเกมนี้ต้องไม่เกลือไปปึ๊บโอ้โลลิรูรี่นะฮะไปต่อที่เรดิกครับผมโอ้โหโนวิทฮะเรดิกมา2ตัวฮะไข่ SP โอเคอยู่นะตัวนี้เอาไว้อัพดาวขั้นสูงๆได้นั่นเองนะครับผมไนท์แมร์เทเรอร์ไม่เอาฮะโคโบอาเชอร์โอ้โหคือแบบถ้าเกิดเกลือเนี่ยขอเป็นระดับ A ได้ไหมเพราะว่ามันจะได้เอาไปทำ5ดาวได้นะกิฟฟอนนะฮะโอ้โหนี่เปิดฟาร์มกิฟฟอนได้แล้วตอนนี้เรียบร้อยฮะแพ็คแรกนะฮะก็ดีสุดก็คงเป็นไวท์เอกยานะฮะก็คือเจ้าไข่นั่นเองนะครับที่เหลือก็เกลือนะครับผมแล้วก็มันจะมีแต้มขวาล่างด้วยนะครับซึ่งขวาล่างถ้าเราเก็บครบ500เนี่ยเราจะสามารถเปิดไข่ดับเบิลตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคผมยังไม่ยอมแพ้เพราะว่าเรายังมีกันอีกประมาณ40ใบนะครับผมกดไปเลยครับผมน้องคาฟ้าขอตัวซับพอร์ตสักตัวนึงเถอะนะฟืบปั๊มออกมาพุ่งขึ้นไปจัดไปเอสมามูนไลท์มาโอ้โหบอลกันมาโอ้โหโคโบแฮมเมอร์โอ้โหบอลกันนะทุกคนทำไมมันเกลือจังเลยอ่ะโอ้โหอันนี้หนักแล้วนี่ยังไม่โผล่อะไรสักตัวเลยนะโอ้มาแล้วฮะเปเปอร์เอกยานะฮะดีลิเตอร์นะฮะโลลิลูรี่อีกแล้วครับผมไหนตัวในเลดวะทุกคนเฮ้ยโอ้โหมาลัวๆไข่มาลัวๆแต่ว่าผมอยากได้ตัวที่มันจะต้องใช้ก่อนไงไข่มันเก็บไว้ได้แต่มันก็ยังไม่ต้องการตัวเนี้ยฮะต้องบอกก่อนเพื่อนที่งงว่าไข่มันคืออะไรมันคือเป็นตัวที่เอาไว้อัพดาวเนาะซึ่งเจ้าตัวไข่เนี่ยโอกาสที่มันจะออกเนี่ยอยู่ที่ 5% ครับผมเพื่อนๆสามารถดูตรงนี้ได้นะแต่ตัวละครระดับ SS อ่ะมัน 2% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตู้นี้เนี่ยมันเพิ่มเรทนะเห็นเขาบอกว่ามันเพิ่มเรทแต่ว่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราเปิดไข่ดับเบิลมุมขวาล่างก่อนเลยละกันนะครับผมกดไปดิครับมาโอ้โหอันนี้เป็นไข่ธรรมดาว่ะน้องคาฟ้าน่ารักมาพูดมาขอหน่อยขอร้องปุ๊บโอ้โหเดวิลลิงอีกตัวหนึ่งแองเจอริงโอ้โหมาคู่กันเลยครับผมเดวิลลิงแองเจอริงนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ดับเบิลผมก็รีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ต้องเก็บอีก500นะครับถึงจะได้เปิดดับเบิลต่อนั่นเองนะครับผมโอเคไปมาแล้วฮะเฮ้ยอันนี้ผมเปิดตู้ไหนวะเมื่อกี้ผมลืมดูเลยอะถูกตู้ป่ะเนี่ยโอเคกาชาขอร้องละมับเขาให้โอ้โหแฮมเมอร์กอบบินโอ้โหแฮมเมอร์กอบบินเรดิกโอ้โหทุกคนมันอาการมันหนักแล้ววะ Dark Illusion นะฮะ Mummy นะครับผม Obune นะฮะโอ้โหผมว่าผมไม่ใช่แล้วเกมมันไม่เลือกผมแล้ววะทุกคน
โอ้โหหนักเลยอันนี้ใครเคยอะไรไม่มีทั้งนั้นนะฮะเออมันเพิ่มเรทจริงป่ะวะทุกคนผมเริ่มสงสัยแล้วนี่ผมเปิดมา30ละเออยังไม่มี SS สักตัวแล้วในเรทเนี่ยที่แบบ Moonlight Mid-Taste Peony นี่คือมันไม่มีเลยเหรอวะเออนะลองดูไปต่ออีก10ตัวครับผมลุ้นไปมาหน่อย SS สักตัวให้เราได้รู้ว่าเกมนี้มันมี SS จริงๆอ่ะโอ้โหหมีม่วงโอเคระดับ Aแต่ระดับ A ขาวดำไม่อยากได้โอเคก็อบบินลีดเดอร์ได้อยู่โทฮีได้อยู่ระดับ A โอเคเปเปอร์มาละเฮ้ยเฮ้ย SS อ่ะสักตัวสักตัวเอ้ยมาแล้วโอ้โหมูนไลท์มาแล้วครับทุกคนโอ้โหเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในตู้นี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งใจปั้นแล้วมารีวิวนะโอเคได้มูนไลท์แล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วคือมันมาตัวสุดท้ายของรอบนี้เลยอ่ะเรียบร้อยในที่สุดผมก็ได้มูนไลท์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นแล้วก็เอามารีวิวให้ดูละกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรคือเรายังเหลือเหรียญไงเดี๋ยวคนเขาถามว่าเอ้ยจะเหลือไว้ทำไมพี่นั้นเราก็ต้องเปิดให้หมดครับผมนี่กิจกรรมใกล้จะหมดเขตแล้วเนี่ยมันหมดวันที่14นะครับผมเดี๋ยวผมกดไปเลยละกันอีก10ครั้งสุดท้ายมาหน่อยเอาวะถ้ามูนไลท์มาอีกตัวนี่คือแจ่มอ่ะบอกเลยทำดาวง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องไปให้อาหารป๊อปเขาให้Ghosting ฮะโอเคระดับ A ได้อยู่ Black Egg ยาโอเคเฮ้ยๆอันนี้ดูดีอยู่นะเนี่ยตู้นี้ดูดีอยู่ดูดีหรือเปล่าไฮออกว่ะเออ B ตัวแรกว่ะ B ตัวที่2ว่ะ Beat โอ้โหตัวที่3เฮ้ยโอ้โหมาว่ะบอกแล้วว่าตู้นี้มันดูดี Mid-Taste มาตัวสุดท้ายครับเฮ้ยแสดงว่ามันเพิ่มเรทจริงนะเนี่ยโอเคเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเราได้อ่ะเราได้ตัวในเรทจริงๆครับเออแต่ไอ้3แพ็คแรกนี่3 4แพ็คแรกนี่ผมงงอยู่ว่าทำไมไม่ได้นะฮะสรุปแล้วนะฮะเราไม่เกลือครับผมคลิปนี้เราได้ทั้งมูนไรท์แล้วก็มิดเทสเลยนะครับก็น่าสนใจทั้งคู่นะซึ่งมิดเทสเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนกับสร้างบาเรียทำให้เพื่อนๆของเราเนี่ยปลอดภัยจากดาเมจนะครับส่วนมูนไรท์เนี่ยก็สามารถที่จะฮิวได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหคือแบบโคตรเจ๋งขอดูหน่อยนี่โอ้โหเท่ว่ะขอดูร่างสุดยอดหน่อยโอ้โหเป็นสีทองเลยว่ะโอเคขอดูมิดเทสด้วยอี้ตื่นเต้นเราต้องไปปั้นตัวแล้วทุกคนโอ้โหมิดเทสนางพญาผึ้งของเราปึ๊บโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ได้เป็นพวกตัวระดับ A นะที่ผมอยากได้ตัวระดับ A เพราะว่ามันสามารถที่จะปั้นเป็น5ดาวแล้วก็เอามาให้แบบเวลาอย่างเช่นเวลาผมจะอัพดาวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะต้องใช้ตัว5ดาวอ่ะนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องใช้ตัว5ดาวในสังกัดของเขานะฮะซึ่งผมก็อยากได้ตัวระดับ A ที่มันซ้ำๆกันเพื่อที่จะมาอัพขั้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็ถือว่าคลิปนี้ไม่เกลือครับเกือบจะเกลือแล้วเพราะว่าครึ่งแรกไม่ได้อะไรเลยนะครับผมโอเคฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเกี่ยวกับเกม Ragnarok Tactics ต่อด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะแต่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแต่หากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ